สวัสดีครับจากที่เราทราบกันดีว่าครอบครัวของอุ้มลัคนานิวเครียดติดเชื้อโควิด -19 โดยที่ลูกของพวกเธอนั้นน้องดิสนีย์และก็น้องไทก้าลูกชายนิวเครียดก็ได้ติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกันโดยที่ตอนนี้ทั้งนิวเครียดและก็อุ้มลัคนาก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลห้องเดียวกับลูกล่าสุดอุ้มก็ได้โพสต์ภาพระหว่างน้องดิสนีย์และก็น้องไทก้าขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นภาพที่ใครเห็นก็ต้องรู้สึกว่าบีบหัวใจไม่แพ้คุณแม่เลยทีเดียวนะครับว่าพร้อมทางระบุแคปชั่นว่าสงสารลูกหลานเข้าใจความรู้สึกเลยเราก็เป็นผู้ใหญ่ยังเบื่อยังเครียดเลยกว่าจะผ่านไปในแต่ละวันมันไม่ง่ายเลยอดทนสู้ๆนะครับครอบครัวเราต้องผ่านมันไปให้ได้อีกไม่กี่วันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันรับแต่พลังงานบวกนะหายไวๆนะครับ